สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่รายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองนะครับเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่นะครับภายในประเทศไทยของเราเนี่ยชีวิตของเรานะครับก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของการเมืองการปกครองมาโดยตลอดนะครับทีนี้เราจะพากันไปดูครับว่าการเมืองการปกครองของไทยนั้นนะครับมีพัฒนาการมีความเป็นมาอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยนะครับผม การเมืองการปกครองของไทยนะครับเรานะครับเริ่มมีพัฒนาการนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่ารูปแบบการปกครองนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับนักเรียนลองคิดถึงสมัยก่อนนะครับตอนที่คนนะครับหลายๆคนเนี่ยมาอยู่รวมตัวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การแข่งแย่งกันนะครับการทะเลาะวิวาทกันก็ย่อมมีเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอมาอยู่รวมกันปุ๊บเขาก็เลยนะครับจะต้องมี การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับขึ้นมามีอำนาจสูงสุดของชุมชนของเขานะครับเพื่อที่จะคอยควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านภายในชุมชนของเขานะครับนั่นคือรูปแบบการปกครองรูปแบบต้นๆเลยนะครับของการปกครองของไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนารูปแบบการปกครองมาโดยตลอดนะครับโดยการรับวัฒนธรรมนะครับ จากทางอินเดียนะครับเป็นหลักจนเรานําแนวคิดทางความเชื่อนะครับเกี่ยวกับทางศาสนานะครับเข้ามาใช้ในการปกครองด้วยนะครับผมเริ่มการปกครองเนี่ยของไทยเรานะครับถ้าเริ่มแบบมีแบบแผนเลยนะครับเราจะเรียกว่าระบบปิตาธิปไตยนะครับระบบปิตาธิปไตยนะครับหรือระบบพ่อปกครองลูกนะครับผมเราก็จะเคยได้ยินในช่วงของพ่อขุนลามคำแหงนะครับในช่วงของสุโขทัยณตอนนั้นทําไมถึงต้องเป็นพ่อปกครองลูก เพราะด้วยความที MM. ่ว่าการรวมตัวกันนะครับมันไม่ได้มีวงกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็อยู่ภายในเมืองของตัวเองนะครับเขาเนี่ยเปรียบกษัตริย์นะครับที่ปกครองเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อนะครับแลวเปรียบประชาชนนะครับเป็นเหมือนลูกเพราะฉะนั้นนะครับกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับเราจะเคยได้ยินว่านะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยให้ติดตั้งนะครับกระดิ่งหรือระฆังนะครับไว้ที่หน้าวังของท่านเวลามีใครต้องการร้องทุกข์หรืออะไรพวกนี้นะครับ ประชาชนก็สามารถมาสั่นกระดิ่งนั้นนะครับแล้วก็พ่อของรลังคำแหงนียก็จะออกมานั่งว่าความให้นะครับในเรื่องของการร้องทุกนั้นนะครับพอต่อมานะครับเราเริ่มรับคติความเชื่อทางศาสนาอะไรเข้ามาผสมกันนะครับผม ก็เลยเกิดเป็นระบบที่เรียกว่าเทวราชาหรือระบบแบบสมุติเทพนะครับเรารับความคิดพวกนี้เข้ามานะครับไม่ได้รับจากอินเดียโดยตรงน่นะครับเรารับจากอาณาจักรเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะรับจากวัฒนธรรมเขมรที่วัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเข้ามาสู่เขมรเนี่ยก่อนหน้าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการปกครองแบบระบบสมุติเทพเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะครับในช่วงของการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะครับ ทีนี้พอเราเริ่มมีพัฒนาการเรื่อยๆต่อมาเนี่ยครับความคิดทางตะวันออกนะครับก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นว่าพอตะวันตกนะครับเริ่มแสวงหาอาณานิคมหรือออกเดินเรือได้แล้วเนี่ยความคิดความเชื่อนะครับหรือวัฒนธรรมจากตะวันตกเนี่ยมันก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่ตะวันออกมากขึ้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นในการปกครองของเราในช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็เลยรับวัฒนธรรมความคิดความเชื่อนะครับแนวทางการปกครองมาจากทางฝั่งตะวันตก นะครับก็เลยเกิดเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยส่งตัวแทนของเราชนชั้นนําของเราเนี่ยไปเรียนที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับความคิดทางการเมืองจากตะวันตกเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นแบบประชาธิปไตย,นยในปัจจุบันนี้นะครับผมเรามาลงลึกอธิบายรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ ในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันดีกว่านะครับว่าที่มีแนวคิดทางความเชื่อทางศาสนานะครับมันเข้ามาเนี่ยมันเอาอะไรมาบ้างนะครับผมโดยรูปแบบการปกครองของไทยนะครับก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราเนี่ยรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะจากทางอินเดียนะครับผ่านมาทางเขมรอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับทำให้เราเนี่ยมีการผสมผสานแนวคิดความเชื่อนะครับทางศาสนาเนี่ยเข้ามาใช้กับการปกครองมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคําสอนทางศาสนาพุทธ แล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคบผมในยุคแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาพุทธเข้ามานะครับโดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยเริ่มเข้ามาที่นครศรีธรรมราชก่อนณตอนนั้นนะคบผมแล้วก็ได้มีการแผ่ขยายนะครับขึ้นไปจนถึงอาณาจักรสุโขทยัยเราก็เลยมีความคิดทางศาสนาพุทธเนี่ยครับเข้ามาร่วมด้วยในการปกครองจากตอนแรกที่เราเป็นแบบพ่อปกครองลูกนะครับแนวคิด ของศาสนาพุทธเนี่ยพอมันเข้าไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนแนวคิดเนี่ยกลายเป็นแนวคิดปกครองแบบธรรมราชาหรือราชาผู้ทรงธรรมนะครับเราจะเห็นได้จากไหนหลักฐานเชิงประจักษ์เลยก็คือพระนามนะครับของกษัตริย์ของสมัยสุโขทัยในช่วงหลังๆเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคําว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชา โดยเริ่มที่พระมหาธรรมราชาที่หหรือพญาลิไทเป็นพระองค์แรกนะครับผมพญาลิไทเนี่ยนะครับได้นําความคิดทางศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อประชาชนในสมัยสุโขทยัยโดยผ่านนะครับวรรณกรรมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไตภูมิพะร่วงนะครับไตภูมิพะร่วงเนี่ยเป็นการพูดเกี่ยวกับบาปบ,บุญคุณโทษจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไตยภูมิพะร่วงเนี่ยถือได้ว่าเป็นแบบแผนหรือเป็น กฎระเบียบข้อบังคับแรกๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทยัยโดยที่ไม่ได้มีการระบุเรื่องของโทษเรื่องของอะไรไว้แต่ว่าใช้เรื่องของบาปบุญคุณโทษเวรกรรมทางศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเป็นตัวจัดระเบียบทางสังคมแทนนะครับผมโดยแนวคิดธรรมราชาเนี่ยพระราชาต้องทรงทำอะไรบ้างนะครับเราจะเคยได้ยินก็คือทศพิธร,ราชธรรมสิบนะครับหรือจักรวรรดิวัตวสิบสองนะครับซึ่งเป็นจริยธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองนั่นเองนะครับผม พอเข้าสู่ยุคของอยุทยานะครับ confusion. อยุทยานี่เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวความคิดนะครับจากทางเขมรแล้วก็แนวความคิดจากทางฝั่งมอนนะครับผมทางฝั่งเขมรเนี่ยจะเป็นแนวความคิดทางศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะครับส่วนทางฝั่งมอนนะครับ <úp> เป็นความคิดจากศาสนาพุทธผสมรวมกันนะครับผมเกิดเป็นอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาแล้วอาณาจักรอยุธยาในช่วงแรกๆนะครับเราได้ใช้แนวคิด จากทางขเขมรเนี่ยเป็นตัววางรากฐานในการปกครองและตอนนั้นนะครับก็คือแนวคิดสมมุติเทพหรือแนวคิดที่ว่าพระราชาเนี่ยครับเป็นดั่งเทพที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระราชาลงมาจุติบนโลกมนุษย์เนี่ยมาเลยมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดเทวาราชานี้นะครับก็คือพระนามเช่นกันครับพระนามของกษัตริย์อยุธยา ถ้าเราจะสังเกตดูนะครับพระนามของกษัตริย์อยุธยาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระนามของเทพองค์หนึ่งนะครับทางฝั่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูลองคิดดูสิครับว่าเทพองค์นั้นน่าจะเป็นใครดูจากชื่อของพระมหากษัตริย์ดูจากพระนามของพระมหากษัตริย์นะครับเทพองค์นั้นก็คือพระนารายณ์นั่นเองนะครับผมเราจะดูได้จากไหนกษัตริย์พระองค์แรกนะครับของอาณาจักรอยุธยาเลยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช่ไหมครับพระรามาธิบดีที่1เนี่ย คำว่ารามาธิบดีนะครับก็คือพระรามนะครับพระรามเนี่ยเป็นอวตารรูปหนึ่งนะครับของพระนารายณ์นะครับที่ลงมาบนโลกมนุษย์นะครับในการที่จะปราบมานะครับก็โดยเฉพาะก็คือฝั่งทางทศกัณฐ์ซึ่งเราเคยได้เรียนในลำมาเกียนกันไปนะครับผมนั่นแหละครับอย่างเช่นพระรามาธิบดีพระรามราชาอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับที่นำพระนามของพระนารายณ์มาใช้โดยตรงเลยนะครับ เนี่ยครับคือแนวคิดความเชื่อทางศาสนาที่เข้ามาผสมอยู่กับเรื่องของการปกครองพอยุคสมัยต่อมานะครับเราเริ่มรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นเราก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วครับในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่นําแนวคิดทางการเมืองเนี่ยจากฝั่งตะวันตกนะครับเข้ามาใช้นะครับในการปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้นเรานะครับมีการรวมอํานาจนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์ มันเลยทําให้เกิดระบอบที่มีชื่อว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็คือความสมบูรณ์แห่งอาญาสิทธิ์ของพระราชาโดยการดึงอํานาจนะครับจากทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นมณฑลต่างๆหรือหัวเมืองต่างๆเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งหมดนะครับ แล้วท่านเนี่ยก็ได้ส่งขุนนางนะครับหรือพระบรมวงศานุวงศ์เองเนี่ยนะครับเข้าไปปกครองในหัวเมืองต่างๆนะครับเรายุคของรัชกาลที่5เองนะครับเป็นยุคที่ทําให้เกิดการปกครองนะครับที่เรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศาพิบาลและก็สุขาพิบาลเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าใครกันแน่ครับที่เป็นคนเริ่มนะครับเป็นคนเริ่มรูปแบบเทศาพิบาลอ่านักเรียนลองคิดนะครับทบทวนในวิชาประวัติศาสตร์มาด้วยก็ได้นะครับลองคิดดูสิครับว่าใครนะครับเป็น ผู้ให้กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในสยามณตอนนั้นท่านหนึ่งไม่ออกนะครับครูบ้ายให้ว่าเราทุกคนจะจดจําท่านในฐานะเป็นพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยพระองค์ก็คือสมเด็จนะครับกรมพระยาดํารงราชานุภาพนั่นเองนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยท่านได้ขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศาบาลเนี่ยเกิดขึ้น ส่วนสุขาพิบาลเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็เพื่อที่จะดูแลสุขอ,อนามัยนะครับของประชาชนที่อยู่ในหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับซึ่งสุขาพิบาลแห่งแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ท่าฉลอมนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับหลังจาก ที่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ไปแล้วนะครับผมมันก็เริ่มมีการปฏิรูปมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงในช่วงของปี2475นะครับช่วงของรัชกาลที่7เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองก็คือการอภิวัติสยามหรือเราจะรู้จักกันในชื่อของการปฏิวัตินั่นเองนะครับปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยครับ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยกลุ่มนะครับของคณะทหารแล้วก็คณะพละเรือนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าคณะราษฎรนะครับที่รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยการอภิวัตสยามนะตอนนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้ถูกตั้งเป็นวันชาตินะครับของไทยอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผม นับจากตอนนั้นนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทยนะครับปีเนี้ยเป็นปีที่88นะครับแต่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของเรานะครับมีลักษณะที่มันวนเวียนนะครับวนเวียนอยู่ในวงจรน,นะครับที่เรียกว่าวงจรอ,อุบาททางการเมืองนะครับหรือวงจรทางการเมืองนั่นเองนะครับผมซึ่งวงจรทางการเมืองนี้เป็นรูปแบบอย่างไรนะครับไปดูที่ รูปภาพนะครับดังต่อไปนี้เลยนะครับรูปภาพของวงจรการเมืองไทยนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของวงจรทางการเมืองไทยตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่เรามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับปี2475แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยวันที่10ธันวาคมปี2475เนี่ยเราถึงจะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับ พอเริ่มมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยการเลือกตั้งนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับพอเรามีการเลือกตั้งนะครับเราก็มีผู้แทนเข้าไปนะครับก็เกิดเป็นรัฐสภาซึ่งรัฐสภาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกบุติสภาแต่ในบางสมัยสมาชิกบุติสภาก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปศึกษาในแต่ละช่วงแต่ละสมัยว่าปีไหนมีปีไหนไม่มีบ้างนะครับแต่ว่าในการเมืองไทยนะปัจจุบันบอกได้เลยว่าเรามีวุฒิสภานะครับผม พอมันเกิดรัฐสภาเกิดขึ้นนะครับรัฐสภาเนี่ยถ้าดาเนินการนะครับไปตามสิ่งที่เขาได้วางรากฐานไว้หรือได้ให้นโยบายไว้กับประชาชนนะครับทําอย่างสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมนะครับผมรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะอยู่จนจบวาระของเขาเลยพอจบวาระเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับไปสู่การเลือกตั้งใหม่แต่ทีนี้ในบางช่วงบางตอนนะครับรัฐสภาเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ไม่ค่อยจบวาระอาจจะมีเหตุการณ์ ให้ต้องแบบอย่างเช่นการตรวจสอบนักการเมืองนะครับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการกระตุ้นนะครับประชาชนเนี่ยให้ออกมานะครับเกิดเป็นความขัดแย้งกันร,ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลน,นะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยประชาชนก็ออกมาบนถนนนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องนะให้รัฐบาลเนี่ยลาออกบ้างหรือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นพอความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นวิกฤต ขั้นวิกฤตในที่นี่มันเกิดการ,รเผชิญหน้ากันแล้วครับระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับพอเกิดวิกฤตศรัทธาหนักขึ้นมากๆมากๆมากๆเข้า,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 าจนสถานการณ์การบ้านเมืองณตอนนั้น,นมันคุมไม่อยู่นะครับพอคุมไม่อยู่ปุ๊บใครละครับที่จะออกมาก็คือคณะทหารนั่นเองนะครับคณะทหารเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะทําการควบคุมสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับนำไปสู่การรัฐประหาร พอเราไปสู่การรัฐประหารเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคณะรัฐมนตรีนะครับหรือนายรัฐมนตรีชั่วคราวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันคือเรื่องของวงจรการเมืองไทยนะครับถ้าเราไม่อยากให้วงจรการเมืองไทยเนี่ยมันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยนะครับผม เราจะต้องใช้เรื่องของสิทธิและเสรีภาพของเรานะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีส่วนร่วมอยู่แล้วแหละนะครับใน,นกลไกทางการเมืองเนี่ยถ้าเราไม่พอใจรัฐบาลไหนนะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นได้ก็คือให้เขาอยู่จนจบครบวาระนะครับแล้วเราค่อยออกมานะครับว่าเราจะต้องเลือกคนใหม่เรามีอํานาจณตรงนั้นนะครับผม อย่าปล่อยให้การเมืองของเราครับกลับเข้าไปสู่การ,รเผชิญหน้ากันอีกนะครับระหว่างรัฐสภากับประชาชนนะครับผมทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปรัฐประหารเ,เกิดขึ้นในไทย,เ,ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับรัฐประหารในไทยเนี่ยถ้านับถึงปัจจุบันแล้วนะครับเกิดขึ้นมาถึง13ครั้งด้วยกัน13ครั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2476เป็นต้นมาเราจะพบว่าคนที่รัฐประหารเองนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนายกทัตมนตรี ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นนายกทมนตรีและาหารตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มคณะทหารนะครับเข้ามายึดอํานาจเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับในบ้านเมืองณตอนนั้นนะครับผมตรงนี้ครับคือเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองการปกครองของไทยนะครับคุณอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงเพราะเราจะได้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะครับในช่วงของ การพัฒนาการบ้านเมืองในช่วงของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับผมเราไปศึกษารายละเอียดนะตรงนั้นนะครับตรงนี้เรามาเรียนรู้เพื่อที่จะเห็นว่าการเมืองไทยนะครับมันวนไปอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวงจรการเมืองไทยนี่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่นะครับผมเราเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจนะครับ ปรับตัวและเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยนะครับไปสู่การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปศึกษากันต่อนะครับว่าในการเมืองไทยเนี่ยในช่วงระหว่างที่มีการดําเนินการมาเนี่ยครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราอติดตามกันต่อไปนะครับในชั่วโมงถัดไปครับอ่ะเมมโมรีมีสูตรจาครับนะก็จะมีจอมพลปอครับนะพรบการเมืองเรื่องจอมพลปอ นะส่วนสอเศรษฐกิจงานจอมพลสลิดไงเน้นสาธารณรูปรโภคบวกลุนทุนต่างชาติจำเอาไว้ส่วนถนอมนั้นไซน์นำไปสู่14ตุลาถ้าใครจำไม่ได้เราจะมีอันย่อยๆอีกครับนะที่อยากให้น้องจดไปจอมพลปอนะคร่บจอมพลปอนะคร่บจ,นะจะมีให้จำนี้ครับว่าจอมพลปอจะมีนโยบายเด่นๆจอมพลปอก็คือแต่งตัวหัวไทยไล่จีนนะสวัสดีปีใหม่แต่งตัวหัวไทยไล่จีนนะครับ สวัสดีปีใหม่แต่งตัวอุย้ยหัวไทยไล่จีน หมายความว่าไงจอมพลปอเป็นคนแรกที่ใช้คําว่าสวัสดีนะครับคำว่าสวัสดีไม่ได้มีมานานแล้วเพิ่งมีสมัยจอมพลปอนี่เองก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทักทายไปไหนมาสบายดีไหมอะไรเงี้ยกินข้าวหรือยังนะครับจนสมัยจอมพลปอแล้วก็ปีใหม่ก็คือมีการเปลี่ยนวันปีใหม่จากหนึ่งเมษายนเป็นหนึ่งมกราคมตามปฏิทินของต่างชาติ แต่งตัวนะก็คือให้คนไทยเนี่ยนะแต่งตัวตามตะวันตกภายใต้นโยบายหรือคำขวัญน,นะที่ว่ามาลานำไทยสู่มหาอำนาจ ตอนนั้นครับก็อยากให้คนไทยเนี่ยสวมหมวกนะถือไม้ตะพดคนะาดเข็มขัดนะใส่รองเท้านะ,ะพวกนี้นะแต่งตัวให้ดูดีนะตามตะวันตกจะได้ดูว่าเฮ้ยประเทศไทยนะเป็นประเทศที่เป็นอารยะนะไม่โทนะนะแต่งตัวหัวไทยไล่จีนนะมาลานำไทยสู่มาหาอำนาจนะหัวไทยคืออะไรครับมีแนวคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ออกสิ่งที่เรียกว่ารัฐนิยมครับเป็นชาตินิยมไม่พอครับเป็นฟาสซิสด้วยนะครับเป็นฟาสซิสด้วยาฟาสซิสเนี่ยจะเน้นไปที่ผู้นำนะครับเน้นผู้นำ ทำให้เกิดคำขวัญนะีคล้ายๆกันเนคะล้ายๆกับเมื่อกี้นะก็คือมีคำขวัญจะแบ่งเป็น2อันนะอันนึงคือเป็นชาตินิยมนะอันนึงเป็นเน้นผู้นำก็คือท่าเน้นผู้นำเนี่ยก็คือเชื่อผู้นำชาติผลภยัย กับอีกการหนึ่งครับนะคือถ้าเป็นชาตินิยมไทยทำไทยไทยไทยเจริญนะครับไล่จีนก็คือจัดการคนจีนนะครับจัดการคนจีนซะนะครับแล้วก็คนตะวันตกนะครับแล้วก็ไปโอนเอียงเข้ากับฝั่งของญี่ปุ่นเนาะจำได้เนาะ คราวนี้ครับนะถ้าเป็นเศรษฐกิจนะก็คือสลิดสลิดเศรษฐกิจอันนี้จำง่ายถัดมาคือสลิดเศรษฐ <speaks> กิจฟาสซิสต์อตาตตาเนาะตาวตากาลันเนาะ ลงท้ายด้วยทีถูกละ,ะฟาสิส,สต,ต้องต่อเต,อตอกากลันสลิดเศรษฐกิจกนะครับคราวนี้ครับนะก็คือแผนเศรษฐกิจนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกนะครับอ่ะยังไงก็ดีครับอันนี้ก็คือเมมโมรีมีสูตรจำนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือพอรรบอการเมืองเรื่องจอมพลป ส่วนสอเศรษฐกิจงานจอมพลสลิดไงนะครับเน้นสาธารณูประโภคบวกลงทุนต่างชาติจำเอาไว้นะครับส่วนถนอมนั้นไซน์นำไปสู่เอ่อ14ตุลานะครับแล้วก็จอมพลปอเป็นสวัสดีปีใหม่แต่งตัวหัวไทยไล่จีนนะครับสวัสดีปีใหม่แต่งตัวหัวไทยไล่จีนแล้วก็สลิดเศรษฐกิจสลิดเศรษฐกิจนะครับดูครับนะเป็นแผนภูมิชาร์ตครับว่าสมัยแต่ละสมัยมีอะไรเด่นๆที่เป็นเหตุการณ์สำคัญบ้างครับ จอมพลปอพิบูลสงครามครับแน่นอนครับทวงดุลตํารวจกับทหารครับก็ทําให้พลตํารวจเอกเผ่าศรียานน์เนี่ยขึ้นมายิ่งใหญ่แล้วก็มีวาทะเด็ดก็คือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้นะครับเ,เกิดกบฏเสนาธิการครับกบฏวังหลวงกบฏแมนแฮตตันนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองพรรคแรกคือพรรคก้าวหน้ากลุ่มแรกตามพบรบคือบ้านมะนังคศิลาประชาธิปัตย์แล้วก็ ทรมาธิปัตย์นะครับโอ้ยทรมาธิปัตย์เนาะนี่ไม่โทรอ่ะถัดมาครับก็คือรัฐประหารอา่าสลิทรัฐประหารครับนะต้องลีภยัยทางการเมืองจอมพลปอก็จบไปถัดมาสมัยจอมพลสลิทธนะรัฐครับก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ระบบรัฐสภา,ามีการใช้ธรรมนูญการปกครอง2502นะครับ กับมาตรา17ครับที่ให้อำนาจนายกจัดการเรื่องต่างๆได้ถ้าเป็นภัยต่อความมั่นคงเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1นครับเน้นการลงทุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคคราวนี้ครับจอมพลถนอมครับสืบทอดอำนาจกันต่อมาครับนะต่อต้านคอมมิวนิสต์นะนะต่อต้านคอมมิวนิสต์นะเข้าร่วมสงครามเวียดนามนะครับอยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายาแพ้นะครับ และทำอาหารตัวเองนะประชาชนนิสินักศึกษาเรียกร้องและมนูญถูกปราบปรามอย่างรุนแรงกลายเป็นกรณี16ตุลาแล้วก็พระบารมีของรัชกาลที่9นะครับเหตุการณ์ก็สงบลงนะครับอ๋อเหรอโอเค สิบสี่ตุลาไม่ใช่สิบหกพี่ชอบพูดสิบหกตุลาเพราะมันปีหนึ่งหกนะสิบสี่ตุลาสิบสี่ตุลา,ลานะแล้วก็หกตุลานะจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในเทปถัดไปนะครับมีการจัดตั้งสภา,าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาครับเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับ2540ครับที่มีหลักประชาธิปไตยค่อนข้างสมบูรณ์ครับและก็มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบการบริหารการทำงานของรัฐนะครับ นายบรรหารก็อยู่ไปจนกระทั่งการเลือกตั้งนะครับเป็นคราวของพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธนะครับหัวหน้าพักความหวังใหม่นะครับตอนนั้นกลุ่มพื้นที่เขตอีสานได้หมดเพราะว่าพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธเนี่ยฉายาคือเป็นคงเม้งแห่งกองทัพไทยนะครับเลียนเก่งแล้วก็ได้ฉายาฉายานึงคือจิ๋วหวานเจี๊ยบนะครับคือเวลาพูดกับนักข่าว รูดเพาะมากจะเย็นนะจิวหวานเจี๊ยบนะบพูดหวานมากนะครับแต่ปัญหาของพลเอกชาวาลิตก็คือความผิดพลาดในการตรึงค่าเงินบาทให้แข็งค่ากว่าความเป็นจริงครับจนเกิดวิกฤตที่เราเรียกว่าวิกฤตฟองสบู่หรือวิกฤตต้มยำกุ้งครับเกิดทั้งจากการเก็งกาําไรในภาคสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตลาดหุ้นและการโจมตีค่าเงินบาทของจอร์จโซรอส และก็การดําเนินนโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องแยกนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกเป็นหน่วยงานเอกเทศไม่ให้สังกัดหรืออยู่ภายใต้กํากับของรัฐบาลคือแม่อยู่ภายใต้คําสั่งของรัฐบาลเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่สั่งเลยนะทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่านโยบายการดําเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะอยู่แค่ในแนวนโยบายของรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่มีสิทธิสั่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยใครอยากทํางานเป็นเอกเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเงินเดินดีนะธนาคารในประเทศไทยแนะนำนะครับก็เรา,เ,าเกิดจากปัญหาค่าเงินมันแข็งค่ามากเกินไปนะครับแล้วก็รัฐบาลชวล,ลิตต้องประกาศอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะก้าเงินเป็นระบบลอยตัวนะครับจริงๆเ,เป็นตะก้าเงินมาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะนะตั้งแต่พลเอกเปรมละตะก้าเงินแบบคงที่นะครับ มาเป็นตะก้าเงินแบบลอยตัวแบบเสรีนะครับแล้วจนกระทั่งต้องลาออกจากตําแหน่งครับเพราะว่าธุรกิจเจ๊งกันแล้วในระนาเลยครับนะเพราะว่าลอยตัวจาก1ดอลลาร์เนี่ยต่อ25บาทกลายเป็น1ดอลลาร์50บาทคนที่มีหนี้ในเงินสกุลต่างประเทศนะเช่นน้องเคยมีหนี้ ตอนนั้นให้กู้ได้จาก BIBF นะครับคือกรุงเทพธนก,กิจการเงินซึ่งตั้งมาสมัยของคุณชวนหลีกภัยนะครับคือคนไทยอยากกู้กู้ที่ไหนก็ได้นะครับ BIBF นะครับคนไทยก็ไปกู้เมืองนอกคราวนี้กู้มันกู้เป็นเงินสกุลต่างประเทศสมมุติกู้มาล้านเหรียญตอนแรกเนี่ยมีหนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับคือ25ล้านบาทแต่พอชาวลิตประกาศลอยตัวปุ๊บ แล้วลอยตัวในคืนเดียวนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับนะหนี้น้องครับจากหนึ่งล้านเหรียญมันก็เป็นหนึ่งล้านเหรียญเท่าเดิมแหละครับแต่ปัญหาคือไม่ได้อยู่ตรงหนึ่งล้านเหรียญครับไอ้หนี้ที่เป็นเงินบาทนะครับจากยี่สิบห้าล้านบาทกลายเป็นห้าสิบล้านบาททันทีครับคนเจ๊งเงินระเนระนาดครับตลาดหุ้นไทยร่วงระเนระนาดเหมือนกันครับนะฟองสบู่แตกนะและทําให้ชาวลิตยงใจยุทธต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและ กลายเป็นการกลับมาของในายชวนหลีกภัยในสมัยที่สองแต่รัฐบาลของชวนหลีกภัยสมัยที่สองก็มีปัญหาครับถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพกติกาอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยพิคุยกันต่อในเทปหน้าเรามาดูที่เมมโมรีสูตรมีสูตรจำกันครับ เมนโมรี <Memory S 2> มีสุดจำมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับนะให้จำงี้ครับนะพลเอกเปรมขึ้นชื่อความซื่อสัตย์ประกาศชัดเริ่มใช้66ทับสแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ที่ลุกลามแล้วจึงตามพัฒนาทะเลออกไทยนะโพลเอกชาติชายนั้นเน้นเศรษฐกิจกจึงคิดเปลี่ยนสนามรบการค้าไงนะแต่ปัญหาไม่กับโปรเจก t นั้นยิ่งใหญ่จึงต้องไปเพราะรอสอชอนั้นเข้ามาต้องจุดนิดนึงเนาะนะโลนะเอกสุจินดา พูดว่าไม่แต่กับคำนะค,คนนั้นจำจึงชุนนุนต่อต้านนาสู้กันไปสู้กันมาบ้านเมืองอ่อนล้าบาราบระบารมีรอเก้าดับทุกภัยนะพลเอกชวลิตปัญหาเศรษฐกิจใหญ่เก่งกำไรหุ้นที่ดินกันมากไปค่าเงินแข็งเกินความเป็นจริงแล้วนั่นไงแก้ไม่ได้จึงปล่อยลอยตัวตามนะครับรัฐบาลพลเอกเปรมเป็นสัญลักษณ์ความซื้อสัตว์นะครับโครงการพัฒนาชายฝั่งเศรษฐกิจตะวันออก คำสั่ง66ทับ2 3พนเอกชาชายชุนวานเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้ามีเมกกะโปรเจกต์ถูกรอสอชอปฏิวัติเพราะเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตพลเอกสุจินดาคราประยูนประชาชนไม่พอใจที่ตระบัดสัตว์มารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิดเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมนับชนชั้นกลางมีส่วนร่วมครั้งแรกนับคู่ขัดแย้งก็คือพลตรีจำลองสีเมืองนับทหารยุติไปครับพบระบรมีของรอเก้า และพลเอกชวลิตยงใจย,ยุธมีวิกฤต,ตการฟองสบู่หรือวิกฤตการต,รตร้มยำกุ้งไปเร็วๆครับนั่นก็คือคุณชวนแก้วิกฤต EC นะครับนะก็คือเศรษฐกิจขอยืมพี่ไอเอฟเจ็บแปลรูปรัฐิวิสาหกิจนะครับทักษินฟินประชานิยมครับนะชมชอบพักเดียวเหนียวจังภาษีพี่สนธีรัฐประหารนะครับนอมินีมีสมัครนะอีกทายทักกับสมชายนะครับ หลายฝ่ายเริ่มขัดแย้งฝ่ายนปชนั้นหนุนรัฐบาลบแต่ส่วนที่ยืนการต่อต้านไปนะครับคุณอภิสิทธิ์คิดไทยเข้มแข็งครับแกล่งประการราคานปชนั้นหนายึดราชประสงค์ครับยิ่งรักฟุมฟัก300คอยตามห้าหมื่นห้ครับคันแรกมาลดภาษีแถมมีจำนำข้าวโอ้ว้าวแท็บเล็ตปอนหนึ่งตะลึงน้ำไหลหลากมาครับแล้วก็หวังไว้หนาจะเอาอยู่ ฟันเป็นรูนิรโทษกรรมจําให้มั่นประยุทธ์รัฐประหารนะครับแล้วก็มาเป็นรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันโอชาวันเพดไว้หน้าเดียวครับสรุปไว้เป็นก้อนๆ,ๆให้น้องแล้วครับว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลครับนะตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยที่กู้เงิน IMF แปล,ล,แลรูปแล้ววิสาหกิจนะครับฉันธานุมัติโอชิงตันนะครับอันนี้เป็นหลักๆของชวน2นะครับทักษิณหนึ่งคนระับก็ประชานิยมนะครับโอท็อปส0บาทนะครับกองทุนหมู่บ้านจำนำข้าวใช้นี่ IMF ก่อนเวลานะครับ ทักษิณสองรัฐบาลพรรคเดียวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านทักษิณชินวัตรสามฝ่ายค้านไม่ลงเลือกการเมืองขายหุ้นไม่เสียภาษีขัดแย้งรุนแรงคอประคอรัฐประหารนะคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะนโยบายไทยแห้มแข็งประกันร,ราคาข้าวนะคุณยิ่งรักประชานิยมจำนำข้าวคนะนะ่าแรงขั้นต่ำสามร้อยปริญญาตีหมื่นห้ารถคันแรกบ้านหลังแรกนโยบายนิรโทษกรรมปัญหาการจัดการน้ำแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็ เกิดความขัดแย้งนะครับก็ทําให้เกิดการรัฐประหารของท่านประยุทธ์จันโอชานะครับก็ค่านิยม12ประการวิสัยทัศน์คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรดแมป20ปีหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งรัฐบาลต่อๆไปก็จะต้องปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามก็จะผิดกฎหมายนะครับก็อาจจะถูกลงโทษได้ และก็นโยบายไทยแลนด์4.0ที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน